ลูกชิ้นร้านนี้นะครับไม่มีนะครับหมูผสมแป้งเพราะว่าเป็นหมูล้วนๆเฮ้อแป้งล้วนๆครับพาติดตลกอยู่เรื่อยเลยแต่ผมบอกเลยฮะร้านนี้นะครับผมมากี่ครั้งสั่งเกิน20ไม้ทุกครั้งเพราะอร่อยมากครับไม่เล่นก่อนหรอกว่าแบบเอาไปถมที่ซื้อแล้วหล่นอะไรเงี้ยไม่มีผมเป็นคนจริงใจผมจะอยากให้ทุกๆคนได้กินของดีๆอยู่แล้วนี่ทุกคนคะซื้อลูกชิ้น10ไม้ขึ้นไปรับไปเลยนะคะบัตรถ่ายรูปกับเจ้าแพนด้าทั้งคู่ค่ะมาเลยที่ซื้อเลยเป็นไงลุงขอบคุณทุกคนนะที่มาช่วยโปรโมทร้านลูกชิ้นของเมียลุงเอาละแบบนี้คงจะมีเงินไปใช้หนี้เขาแล้วลุงก็หมดห่วงทางนี้ดีใจนะพี่คนมาเต็มเลยพร้อมอะไรพี่เดี๋ยวโดนตีนก็คุยดีๆดิพี่ก็พูดกับผมดีๆผมผิดอะไรล่ะหยดใส่เท้าโอ๊ยเป็นห่วงแล้วเนาะอุ๊ยเป็นห่วงกันมากเลยผมว่าพี่โมน่ะสร้างซีนเก่งมานะแสดงนี่เอ๊ะระวังปากอุ๊ยก้อนลูกชิ้นโลกปากน้องชิมิล่าถ้าเป็นห่วงขนาดนี้ก็ป้อนเลยเรื่องหลอกลวงนี่โมนได้พี่มาเยอะเลยนะเขาเรียกว่าวาทศิลป์โอ้ยไหนจะชินกับผีทีวะเนี่ยขอนั่งได้คนนะเออเคยเจอผีเมื่อยมาตามสัญญาจ้ะเออสรุปแล้วเรื่องนี้ใครอ่ะคนสั่งมาฮะแล้วทำเพื่ออะไรเขาอ่ะให้มาสำแดงฤทธิ์ว่าของเขาน่ะของจริงเขาน่ะเก่งเรื่องทำของคุณใสใสเสน่ห์เมตตาสาริกาลิ้นทองอาจารย์ท่านเนี้ยเขามือหนึ่งเลยนะแต่อีกมือหนึ่งเขาไม่ได้ขาดนะรู้มากแล้วอีกมือหนึ่งเขาเนี่ยกำชะตาชีวิตของผีอย่างพวกฉันด้วยทำเสน่ห์พวกทำอะไรนี่ของจริงเลยใช่ไหมจริงไม่ใช่แบบว่าพวกแบบมาสวดมุ้มมิมุ้มมิมมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหลอกจับแตะอ่างอะไรเหมือนที่เนี่ยคือว่ามึงอยู่ฝั่งไหนเหรอฝั่งทนโอ้โหเดี๋ยวมาเทอยู่ฝั่งพระนครเชียวแล้วสรุปไอ้เรื่องของขังอะไรนี่จริงใช่ไหมเสน่ห์จริงท่านที่จะถามว่าใครคนสั่งมาแล้วมาทำอะไรทำเพื่ออะไรคนที่ส่งฉันมาก็คือใครบอกชื่อเลยบอกที่อยู่ก็ได้ที่อยู่เขากำลังจะเรียกฉันกลับก็พูดมาสิเขาชื่ออะไรอ่ะเขาคืออาจารย์อาจารย์อะไรอาจารย์เลยไม่รู้กันเลยว่าคือใครมึงไอ้ศิลป์ไอ้เรื่องที่อยากรู้มึงก็ไม่ถามพี่ผมว่าเรื่องนี้ผมต้องไปสืบแล้วตำหนักมันอยู่ไหนผมต้องไปสืบแล้วพี่เออเห็นมึงจริงจังแล้วกูก็เบาใจแล้วล่ะตาขวาก็ตุกว่ะเหมือนจะมีเรื่องว่ะเฮ้ยลุงไม้หายไปไหนมาเนี่ยลุงหายไปหลายวันพี่โดนอีกแล้วอาจารย์คงคะวันนี้มีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยฉันไม่ใช่อาจารย์คงค่ะองค์เจ้าแม่เข้าได้เลยค่ะวันนี้จะจัดให้แบบปังๆเลยนะคะเจ้าแม่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ทำอะไรอ่ะอย่าดื้อสิคะครับอุ๊ยทำอะไรของแกคะเนี่ยก็มาช่วยดูแลน้องเคนน้องฟอร์มไงเดี๋ยวฉันจะเก็บเหงื่อทีละเม็ดนะก็ต้องเข้าใจให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งฉ
้กินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจและจะไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวจะต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ละที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยเพื่อทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกแหวกตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล้มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คงโอมเพียงอาจารย์คง